แหลมคมเราก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมแหลมคมถึงไม่อยากเรียนวิชาป้องกันตัวใช่ค่ะหนูว่าน่าสนุกออกเพื่อนๆที่รักสังเกตสิครับสังเกตแหลมคมคือเม่นนะครับใครๆก็รู้ว่าเม่นเป็นอย่างไรใครๆก็รู้ว่าเม่นเด่นตรงไหนทำไมเม่นต้องมีขนอย่างนี้อันตรายอันตรายอันตรายเข้ามาใกล้สลัดขนใส่ทันทีเรามีวิชาป้องกันตัวประจำตระกูลอยู่แล้วไม่ต้องมีใครมาสอนหรอกอ๋ออย่างนี้นี่เองสอนวิชาป้องกันตัวกับแหลมคมก็คงเหมือนสอนจระเข้ว่ายน้ำแม่นแล้วดูดีๆว่าใครเขาเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรดูดีๆว่าใครเขาเก่งอะไรเก่งอะไรเก่งอะไรดูดีๆ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 ก่อนสอนใครจะได้ไหมดูดีๆจระเข้เขาอยู่ที่ไหนอยู่ในน้ำอยู่ในบึงดูดีๆจระเข้เขาเก่งอะไรว่ายไปมาว่ายไปมาดูดีๆ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 จะได้ไหมไปได้ไหมไปสอนจระเข้สวัสดีค่ะพี่นิทานเองค่ะขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่ดินแดนนิทานฟันน้ำนมน้องๆได้รู้จักกับสำนวนสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำกันไปแล้วพี่นิทานก็แต่งนิทานเกี่ยวกับสำนวนนี้มาฝากน้องๆหนึ่งเรื่องด้วยค่ะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่ากระรอกกับตัวตุนกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีเจ้ากระรอกตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าวันหนึ่งเจ้ากระรอกเห็นตัวอะไรบางอย่างกำลังขุดดินอยู่ใต้ต้นไม้อย่างเชื่องช้าสวัสดีเธอเป็นใครน่ะสัตว์ตัวนั้นตอบว่าฉันก็เป็นตัวตุ่นเธอไม่รู้จักตัวตุ่นหรอจริงๆแล้วเจ้ากระรอกไม่รู้จักตัวตุ่นมาก่อนแต่มันกลับตอบว่าอ๋อตัวตุ่นนั่นเองฉันรู้จักสิฉันมีเพื่อนเป็นตัวตุ่นเยอะแยะไปหมดว่าแต่นั่นเธอกำลังจะขุดดินหรอใช่จ้ะตัวตุ่นตอบเจ้ากระรอกได้ฟังก็หัวเราะแล้วพูดว่าท่าทางเธอจะขุดดินไม่เป็นนะมาแต่ฉันจะสอนเธอเองแล้วกระรอกก็ขุดดินให้ดูมันใช้เวลาตั้งนานก็เพิ่งขุดดินเป็นหลุมได้นิดเดียวกระรอกเหนื่อยหอบแล้วพูดว่าเอาล่ะฉันทำเป็นตัวอย่างให้ตั้งเยอะแล้วเธอลองขุดเองดูบ้างแล้วกันอาจจะไม่เก่งเท่าฉันนะแต่ค่อยๆฝึกเดี๋ยวก็เก่งเองตัวตุ่นก็เลยขุดดินบ้างแป๊บเดียวมันก็ขุดดินเป็นหลุมใหญ่และลึกมากกระรอกจึงพูดกับตัวตุ่นอย่างอายๆว่าอ้าวเธอขุดเก่งก็ไม่บอกตัวตุ่นตอบว่าก็ฉันเป็นตัวตุ่นนี่นาป้อนของพวกเราอยู่ใต้ดินก็เลยขุดดินจนเก่งทุกตัวแล้วจ้ะกระรอกได้ฟังก็ยิ่งอายใหญ่แต่ตอนแรกฉันเห็นเธอขุดดินช้าจังตัวตุ่นจึงตอบว่าตอนนั้นฉันกำลังรับเล็บให้คมยังไม่ได้เริ่มขุดสักหน่อยกระรอกได้ฟังก็เลยปีนกลับขึ้นไปบนต้นไม้แล้วก็ไม่กล้าสอนตัวตุ่นให้ขุดดินอีกเลยก่อนจะไปสอนใครสังเกตดูดีๆก่อนนะคะเพราะเขาอาจเก่งกว่าเราก็ได้ค่ะไว้มาฟังนิทานของพี่นิทานใหม่นะคะสวัสดีครับบอสครับสังเกตคือการจ้องอะไรที่เราแบบว่าเราสนใจอะครับเช่น
บอสสนใจว่าตัวแอปเปิลมันหล่นลงมาได้ยังไงนี่คือการสังเกตจับตาดูการเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้ครับอะไรเราที่สนใจเนี่ยและให้จับตาดูมันดีๆและอย่าให้พลาดโอกาสไปถ้าเราสนใจจริงๆเราควรเรียนรู้มันสวัสดีค่ะหมาชิลินค่ะหมารอบล่อหมาผีเสื้อจิลาหูมันเป็นแบบนี้ตัวมันสีเหลืองแล้วก็สีน้ำตาลสวัสดีค่ะน้องแก้วตาค่ะสังเกตคือตอนหนูกับแม่ไปซื้อเสื้อหนูก็สังเกตดูว่าเสื้อตัวนั้นมันมีรอยเปื้อนหรือเปล่ามีรอยเย็บหรือเปล่าหรือว่ามันมีรอยขาดหรือเปล่าค่ะถ้าเกิดหนูชี้ตัวนั้นตัวนี้กลับบ้านไปก็จะได้ของไม่ดีไปสวัสดีค่ะน้องต้นหอบค่ะสังเกตขึ้นเห็นอะไรต่างๆเห็นคนทำอะไรต่างๆถ้าเราไม่สังเกตแล้วเราก็จะไม่รู้เลยว่าครูเขียนอะไรอย่างนี้อะค่ะ